สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอนะครับมารีวิวสินค้าจากร้าน MXRC วันนี้ก็มีรถไถนะครับมาในสเกล1ต่อ18นะครับตัวนี้มีส่วนผสมของไดแคสก็มีส่วนผสมที่เป็นเหล็กด้วยเหมือนกันนะครับสัญญาณวิทยุก็ 2.4 จิกนะราคาที่ร้าน MXRC ขาย990บาทครับโอ้โหหนักพอสมควรเลยเดี๋ยวมาอันบ็อกกันดูนะว่าข้างในเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับนี่ก็คือของภายในกล่องหลังจากอันบ็อกมาแล้วนะครับก็จะเป็นรถสเกล1ต่อ18ก็จะได้รีโมทคอนโทรลมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเป็นมาตรฐานนะของค่ายนี้นะครับแล้วก็จะมีสายอะแดปเตอร์มาต่อกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่400มิลลิแอมป์นะครับชาร์จที่โน้ตบุ๊กหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่จอสิเคสคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ CPU นั่นแหละนะในช่อง USB นะครับประมาณนี้ส่วนตัวรถเนี่ยสเกล1ต่อ18มีความหนักนะครับและอีกอย่างนึงคือมีส่วนที่เป็นไดแคสรถไถคันนี้เป็นไดแคสไดแคสก็คือมีชิ้นส่วนประกอบที่เป็นเหล็กต่อดูก็ได้ยินเสียงรู้เลยนี่เหล็กแน่นอนโอ้โหตัวตักนะครับตัวตักก็เป็นเหล็กนะมาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถล้อเนี่ยเป็นล้อยางนะกดไปมันจะนุ่มๆนิดนึงนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลของล้อเนี่ยขอบล้อทำมาได้ดีนะครับตัวตักที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเหล็กนะครับนี่เลยก็มีน้ำหนักพอสมควรนะช่วงโช๊คช่วงอะไรทำมาได้เหมือนนะครับมีไฟหน้านะครับห้องคนขับก็สวยนะครับรูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับส่วนท้ายนะครับก็จะมีท่อที่จำลองเป็นห้องเครื่องแล้วก็มีสายไฟถ้าเกิดเราส่องไปดีๆจะเราจะเห็นกลไกข้างในนะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเหมือนของจริงนะครับเอาไปทำสีเพิ่มเนี่ยสวยเลยด้านล่างก็จะเป็นจุดเอาไว้ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ปุ่มสวิตช์ออนออฟนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาไดเทสนะหลังจากชาร์จแบตเสร็จแล้วนะครับว่าลูกเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะครับมาลองเทสระบบขับเคลื่อนนะครับจับเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะก็ถ้าเกิดจะเป็นการเดินหน้าก็คือดันไปด้านหน้าพร้อมกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังก็คือดันลงพร้อมกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการถอยหลังและไปหน้านะครับปกติมีไฟ LED ติดทั้งท้ายและหน้าในการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากหมุนนะครับด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นผมจะใช้ด้านขวาก่อนกดเลยครับก็จะเป็นการหมุนล้อด้านใดด้านหนึ่งสังเกตว่าล้อด้านซีกอีกด้านเนี่ยก็จะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดในทิศทางสวนทางกันนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการหมุนทั้ง2ล้อแต่จะเป็นการหมุนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่นะก็เป็นลักษณะการควบคุมง่ายๆนะครับง่ายมากนะน้องๆหนูๆไปเล่นได้นะหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นสะสมแนวก่อสร้างเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นการตักแขนตักนะครับก็จะมีปุ่มอัพกับปุ่มดาวนะครับกดที่ปุ่มอัพนะครับแขนตักมันจะค่อยตักขึ้นนะครับนะแล้วก็คว่ำลงทันทีนะคือมันเป็น2ระบบนะครับราคา990บาทแล้วก็เป็นปุ่มดาวครับก็จะค่อยๆวางครับคือมันเป็นกลไกนะครับนะโอเคตากหมุนยกนะครับยกขึ้นสูงก็จะเป็นการเทโดยอัตโนมัติอย่างนี้นะครับเทดินเททรายได้แบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาเราเล่นก็คือให้มันอยู่ในระดับล่างนะครับสุดแล้วก็ตักซ้ายครับตักเสร็จปุ๊บยกเห็นไหมครับก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่นะครับเอาซ้ายมาเทตรงนี้กดยกก็จะเป็นการเทแล้วนะครับนี่นะเล่นง่ายๆนะครับจาก MXRC นะครับราคา990บาทเหมาะที่จะเป็นงานสกิลนะครับไว้สะสมนะนี่โอ้บังคับง่ายเลยถ้ามีครบชุดครบเซตเนี่ยจะสนุกมากเลยนะครับนะสนุกเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะมีรีวิวที่เป็นเจ้าตัวรถเทหินนะครับรถเทหินแบบยุโรปใช้กันนะครับไม่ใช่แบบบ้านเรานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้รายการสิเก้งทอยก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้สนใจติดต่อร้าน MXRC นะครับร้านนี้รับประกันส่งจริงส่งทุกวันนะครับเข้าไปดูในเพจได้และสินค้ามีมากมายกดในเพจลิสต์ช่องสิเก้งทอยได้มีเพจลิสต์งาน RC Toy จากร้าน MXRC นะครับมีอะไรจำหน่ายด้วยอย่าลืมไปติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ